นี่พี่วินแล้วแผงของพี่คือยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยเขาเลยเหรอบ้าฮะฉันเมื่อยมือบิดมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้พักเลยเนี่ยฉันว่านะจะเอายังไงเนี่ยค่อยว่ากันตอนนี้เราต้องไปหาไอ้นักสืบให้เจอก่อนแล้วก็ไปดูด้วยว่าโดนรถชนเนี่ยเจ็บหนักขนาดไหนส่วนเรื่องรูปเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีไล่สายฟ้าเนี่ยได้บอกว่าไอ้นักสืบเนี่ยอยู่ห้องไหนโอ้ชื่อจริงก็ไม่รู้ห้องก็ไม่บอกแต่ว่าคุณสายฟ้าส่งรูปนี้มาให้รูปนักสืบโรงพยาบาลตั้งใหญ่จะหาเจอได้ยังไงนั่นน่ะดิโอ้ก็จะหาเจอเจอแล้วฮะเฮ้ยนั่นใช่คนนั้นปะเฮ้ยบทจะเจอก็เจอง่ายอย่างกับละครใกล้จบไอ้นี่ฉันจะไปไหนอะไรฮะทำไมอ่ะแกจะบ้าเหรอฮะเมื่อวานเขาไปถ่ายรูปแกกับดาวมาเขาก็รู้ดีว่าแกเป็นแฟนดาวแอบอยู่แถวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวฉันคุยเองเดี๋ยวพาเป็นคนข้าแถวเนี้ยขอโทษนะครับผมมาจากคุณสายฟ้านะครับใครครับเอ้าก็ลูกผู้บริหารช่องไงครับตัวอ้วนๆคอสั้นๆแล้วเวลายิ้มเนี่ยเหมือนตัวโกงเป๊ะเลยครับสายฟ้าขอโทษนะคะพอดีคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองอะค่ะทำให้ความทรงจำระยะสั้นของเขาขาดหายไปทำให้อาการตอนนี้เขาจะจำอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะจริงเหรอครับใช่ค่ะขอโทษนะครับผมจำคนชื่อสายฟ้าไม่ได้จริงๆโทษนะครับแล้วจำผมได้ไหมครับผมจำคุณได้คุณซันพิธีกรข่าวนี้อีหยังวะที่มีคลิปไข่โผล่ที่อย่างเงี้ยจำไม่ลืมแล้วพี่จำได้ไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยถ่ายรูปอะไรไปบ้างผมจำไม่ได้จริงๆครับซันจำไม่ได้เนี่ยเราก็สบายแล้วเราก็แค่หารูปแล้วก็กำจัดมันทิ้งซะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรผมจำได้แล้วเมื่อวานนี้ผมลืมอีกแล้วอ๋อเมื่อวานนี้ผมไปถ่ายรูปที่หมู่บ้านสลานแลนด์เฮ้ยแต่ว่าถ่ายรูปอะไรวะอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต